เหลืองสว่างกว่าแดงเห็นไหมแดงแล้วก็เหลืองเห็นไหมเหลืองสว่างกว่าเหลืองเป็นไฟเบรกนะครับแดงเป็นไฟหลีแต่ว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ต่อแต่เบรกก็พอเพราะว่าถ้าเราต่อหลีด้วยเนี่ยมันติดตลอดนะแม่งพังบ่อยพังง่ายแล้วมันจะพาลามกันไปทั้งคู่เลยนะมันน่าจะเป็นหลอดชุดเดียวกันเห็นไหมโอเคแตกละแม่งเป็นลูกกอล์ฟจริงนะลูกกอล์ฟหรือลูกเทนนิสวะเบรกติดแล้วโอเคเนาะติดละติดละเก็บสายไฟสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศิลชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับฟอร์จูเนอร์รถผมอีกแล้วไฟทับทิมข้างล่างนะครับมันเสื่อมนะมันถึงการระวการการเวลาแล้วนะมันถึงเวลาของมันแล้วผมจะมาเอานี้ใส่นี่ครับผมเรียกว่าไฟลูกกอล์ฟไฟลูกกอล์ฟใส่ตรงทับทิมด้านล่างนะครับเป็นทับทิมรุ่นกลมๆนะมันจะใส่2ตัวนะครับก็จะเป็น Fortuner โฉมแรกกับโฉมหน้ายักษ์นะครับ2โฉมนะเดี๋ยวจะพาไปดูจะถอนเก่าออกนะครับร้านใหม่ใส่เข้าไปมีเพื่อนๆนะครับมาหาผมที่ร้านปัญหาคือไปเปิด GPS นะครับแล้วมันทิมเข้าไปในศรีราชานะจะบอกว่าร้านเลสนะครับไม่ใช่นัทเลสซิ่งนะนัทเลสซิ่งคือชื่อผมนะคือชื่อนี้นะส่วนร้านที่ผมอยู่เนี่ยร้านชื่อเลสเลสซิ่งนะครับเป็นร้านประดับยนต์นะเป็นร้านอาร์ผมนะครับพิมพ์ค้นหานะครับใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าช่างนัดร้านเลสมันจะขึ้นมาเลยครับว่าเลสเลสซิ่งนะครับแล้วกดแผนที่จัดตรงนั้นนะพอดีว่ามีคนเขาไปกดแล้วมันโผล่เข้าไปในศรีชานะครับเดี๋ยวมันจะผิดเดี๋ยวมันจะเสียเที่ยวกันนะเดี๋ยวจะหงุดหงิดเดี๋ยวพอเข้าไปโผล่ศรีชาไม่พี่ร้านพี่อยู่ตรงนี้ปักหมุดผิดที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมพยายามเข้าไปหาแล้วผมไม่รู้เขากดจากตรงไหนนะแล้วก็ผมพยายามโทรถามเขาแล้วพอดีคนที่เขากดผิดที่อ่ะวันนั้นเขาเปิดให้ผมดูละแล้วผมจะไปแก้ผมก็ไม่รู้ตรงไหนละแล้วผมไปเปิดของผมมันก็ตรงนะอาจจะเป็นเพราะว่าค้นหาผิดที่ผิดตำแหน่งกันมากกว่านะครับเลยไปโผล่ข้างในเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับช่างนัดร้านเลสนะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยนะเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นแผนที่ขึ้นอะไรขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไอ้แมปไว้ให้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะตรงที่ช่องทางการติดต่อผมนะครับจะมีทั้งเบอร์โทรทั้งLINE ID ทั้งอะไรแล้วแต่อยู่ข้างในนั้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะโอเคมาเดี๋ยวเราเอานี้ไปติดรถกันครับเดี๋ยวไปดูที่รถก่อนนะว่ามันเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ผมให้ดูก่อนทั้งคู่นี่นะผมให้ดูก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราค่อยไปติดกันเราต้องเช็คไฟก่อนจำไม่ได้ว่าสีไหนเป็นสีไหนนะนี่ครับสายไฟเขาจะมี3เส้นนะมีดำเหลืองแดงนะดำนะครับส่วนมากมันจะเป็นกาวอยู่แล้วนะพันไว้กับกาวก่อนทีนี้มันจะมี2สีมันจะมีเหลืองกับแดงมันจะมีอันนึงเป็นไฟหลีอันนึงเป็นไฟเบรกนะครับเราสังเกตจากที่โคมไฟเขานะเดี๋ยวผมจะแตะนะครับแดงนะเหลืองสว่างกว่าแดงเห็นมั้ยแดงแล้วก็เหลืองเห็นมั้ยเหลืองสว่างกว่าเหลืองเป็นไฟเบรกนะครับแดงเป็นไฟหลีแต่ว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ต่อแต่เบรกก็พอเพราะว่าถ้าเราต่อหลีด้วยเนี่ยมันติดตลอดนะแม่งพังบ่อยพังง่ายแล้วมันจะพาลามกันไปทั้งคู่เลยนะมันน่าจะเป็นหลอดชุดเดียวกันเห็นไหมแล้วมันแค่ผ่านวงจรมันไม่ได้มีหลอดเพิ่มนะครับมันน่าจะเป็นหลอดชุดเดียวกันเดี๋ยวผมจะต่อแต่เบรกเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเบรกสีเหลืองโอเคมาเดี๋ยวเอารถขึ้นมามาเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนเห็นไหมผมบอกแล้วอันนี้มันก็เป็นลูกกอล์ฟอยู่เพราะว่ามันเคยเปลี่ยนแล้วผมอ่ะเป็นคนเปลี่ยนเองแหละสายเนี่ยผมแทงขึ้นมาข้างบนแล้วถอดโคมไฟออกมาก็จะเห็นตามอายุเนี่ยน้ำเข้าเนี่ยเนี่ยรวมด้วยไขน็อตก่อนของเดิมก็เป็นแบบนี้นะของเดิมที่มันเป็นไอ้กลมๆอ่ะมันก็จะเป็นน็อตยึดแบบนี้แหละโอ้โหสเกิร์ตหลุดด้วยตอนแรกอ่ะผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนไฟท้ายไอ้โคมผมจะเปลี่ยนกันชนใหม่จะเปลี่ยนสายกันชนตัวหน้าแชมป์เพราะว่าไฟหลังมันย้อยสวยกว่าตอนแรกผมกะจะอย่างนั้นทีเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนสเกิร์ตเปลี่ยนอะไรด้วยเงี้ยผมก็เลยไม่เอาดีกว่าตายแล้วน็อตหวานตีแม่งแตกเลยแป๊บหนึ่งอย่างที่ผมบอกอ่ะอายุมันเยอะแล้วมันติดมานานแล้วผมจำได้นะหลายปีแล้วมันหวานหมดเลยข้างในถ้างัดไม่ดีนะเดี๋ยวมันก็จะลอดรถเป็นรอยต้องหาวิธีกันผมจะตีจากข้างหน้าเข้าไปให้ฝามันแตกผมว่ามันกรอบแล้วแหละจ
จริงก็ไม่อยากทำแบบนี้นะรถแม่งเสียหมดค้อนครับค้อน อย่าผิดประเภทครับค้อนค่อยตีนะครับเดี๋ยวแม่งทะลุ เดี๋ยวทะลุเข้าไปโอเคแตกละนี่เป็นลูกกอล์ฟจริงนะลูกกอล์ฟหรือลูกเทนนิสวะนะแกะแผ่นข้างหน้าออกครับจริงๆล่ะเรามีอีกงานหนึ่งนะเรายังไม่ได้ทำเลยไฟตรงขอบประตูบนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายคลิปทีเดียวเลยนี่นะสายไฟอยู่นี่ตัดมันออกก่อนโอเคนะเนี่ยเกียร์มันหวานตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้เดี๋ยวผมหาวิธีเอาออกก่อนนะเอาออกมาแล้วนะครับอันนี้คือสภาพอันเก่าที่ผมงัดแตกออกมานะครับนี่นะให้ดูนะคืองี้มันจะเป็นหลอดไฟแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นหลอดเดียวแล้วก็จะมีสว่างมากสว่างน้อยนะครับเพราะว่าพอเวลาเป็นไฟหลีก็จะสว่างน้อยเวลาเป็นไฟเบรกก็จะสว่างมากเพราะฉะนั้นถ้ามันทำงานหนักๆมากๆเงี้ยมันเปิดนานๆเงี้ยตัวมันเสียมันก็จะเสียเลยนะครับเพราะมันใช้หลอดดวงเดียวกันมันไม่ได้ใช้แยก2ชุดนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต่อแต่เบรกอย่างเดียวคือผมรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นหลีด้วยเบรกด้วยมันเยอะไปรู้สึกว่ามันเยอะเกินนี่เดี๋ยวเราจะใส่โคมเข้าไปใส่หลอดเข้าไปครับแล้วก็นี่ถอดไฟท้ายออกมาก่อนทีนี้เราเปลี่ยนหลอดไฟนะจำได้ไหมวิธีถอดก็คือไขน็อตแล้วก็ดึงออกเลยเดี๋ยวผมจะถอดไฟท้ายมาก่อนไขน็อตครับ2ตัวโอเคครับขยับออกแล้วผมถอดปลั๊กไว้ก่อนระวังมันหลุดเข้าไปนะมาผมจะให้ดูที่เราจะต่อนะครับก็คืออันนี้นี่หลอดบนนี้เห็นไหมครับมันจะมี2ไส้หลอดบนหลอดล่างวะอ๋อหลอดล่างโทษทีหลอดบนมันเป็นหลอดไฟเลี้ยวนี่หลอดล่างนี่ครับนี่หลอดล่างหลอดนี้มันจะมี2เส้นผมต้องการต่อไฟเบรกนะครับไม่ใช่ไฟหลีนะผมถอดให้ดูก่อนฮึบนี่มันจะมี2ขั้วมันจะมี2ไส้3เส้นเห็นไหมครับมันจะมีเขียวขาวนะเขียวล้วนแล้วก็ขาวดำกาวเขียวขาวไฟเบรกเขียวล้วนไฟหลีมันเขียวล้วนใช่ไหมเขียวล้วนไฟหลีจำได้เพราะว่าหน้ารถไฟหลีมันสีเขียวล้วนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเมื่อกี้ที่เราเช็คนะไฟสีสายสีเหลืองเป็นไฟเบรกใช่ไหมเราก็เอาเหลืองเขานี่นะแล้วก็ดำเข้าขาวดำนะแทงสายลงไปผมจะใช้ฟิตเทปแทงลงไปจะได้ง่ายเดี๋ยวฟิตเทปเราก็จะโผล่ไปข้างล่างนะอย่างเงี้ยง่ายที่สุดเนี่ยอยู่ในนี้แล้วอ่ะทำความสะอาดนี่หน่อยนี่ขนาดรถเราเองอันเนี้ยเลอะขนาดนี้เลยดูดิของวางต้องถอดเอามาดูนะตรงไหนที่มันแบบว่าอยู่ข้างในในเงี้ยไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนั่นถอดทำความสะอาดหน่อยถ้าไม่อยากวุ่นวายกับโคมไฟถอดโคมไฟยากนะต่อเข้าชุดนี้จะง่ายกว่าสีตรงด้วยเดี๋ยวผมจะต่อเข้าชุดนี้อ่ะเราเอาไฟเข้าข้างล่างนะไขน็อตออกนะครับแทงสายเข้าไปไม่รู้นะว่าเดิมมันมีรูในนี้หรือเปล่านะแต่ว่าพอดีผมไม่นี่ผมน่าจะเจาะรูไว้มั้งหัวน็อตเอาออกกันนะใส่เข้าไปครับชึบนี่ครับเมื่อก่อนอ่ะผมมันไม่รู้ผมก็โยงสายซ้ายสายขวางงไปหมดโง่ไงตอนทำใหม่ๆอ่ะไม่มีใครฉลาดหมดหรอกคิดอะไรได้ก็ทำอย่างนั้นอ่ะเดินสายซ้ายสายขวาจริงอ่ะแทงขึ้นข้างบนเนี่ยแม่ง่ายที่สุดแล้วอันนี้ผมใช้น็อตชุดเก่าน็อตชุดเก่าผมมีแหวนด้วยแหวนกับน็อตเบอร์10ที่เป็นไอ้นี่นะกันคายนะผมมีแทงฟิตเทปลงมาจากข้างบนอยู่ไหนวะนี่ฟิตเทปอยู่นี่เราจะพันสายขึ้นไปข้างบนนี่ครับแล้วก็ดึงสายขึ้นมาเลยนี่แล้วเราเข้ามาตรงนี้เลยง่ายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปลากสายซ้ายสายขวาให้มันวุ่นวายนะเนี่ยต่อเข้าตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะต่อตรงนี้เอาง่ายนะปาดมันออกมาก่อนนี่ครับปาดมันออกมาก่อนเราจะทำอะไรง่ายๆสะดวกนะระวังมือนะครับผมนี่แบบบาดทุกวันเลยดูเดี๋ยวนี้
นะบาททุกวันอะโดนทุกวันอะแล้วเริ่มแก่นะแผลแม่งสมานช้าด้วยไม่รู้เป็นไรตามอายุนะขนาดเราบำรุงร่างกายดีนะไม่ได้ว่างั้นนี้นะอ่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมจะต่อจากไฟเบรกไฟเบรกเนี่ยมันคือสีเขียวขาววันนี้ข้อดีของเขาก็คือสีมันจะตรงสีเดียวกันกับในตัวโคมถ้าจะเอาชัวร์เราเช็คอีกทีนึงนะเขียวเหลืองเนี่ยมันคือเลี้ยวแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็เป็นเลี้ยวตอนนี้ผมเปิดไฟหลีแล้วนะเช็คแล็บนะครับปลายข้างนึงเข้ากาวนะชึบนะนี่ก็เช็คเลยเห็นไหมไฟติดที่ไฟติดเห็นไหมครับนี่ฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเขียวล้วนเนี่ยมันจะเป็นไฟหลีอย่างที่ผมบอกปอกครับเดี๋ยวนี้มีไอ้ครีมปอกอันนี้เวิร์กเลยไม่ต้องออกแรงอันเราไม่กี่บาทเองเนี่ยหาซื้อผมซื้อในแอปส้มอ่ะเอามาใช้ไม่ใช้ดีเนี่ยดูดิเนี่ยให้มันบางปอกยากแค่ไหนนะแค่นี้ง่ายสุดบางทีจะปอกสายไฟ10-20เส้นเนี่ยกึ๊บกึ๊บกึ๊บเลยมันง่ายดีไม่ต้องมาหมุนนะครับเสียเวลาอ่ะผมปาดนี้ออกก่อนนี่อย่างเงี้ยอ่าฮะดำเข้าขาวดำปอกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาไอเนี่ยแทงไขควงไปไขควงแทงเข้าไปเสร็จแล้วผมก็จะเอาเนี่ยปลายเนี่ยม้วนแทงสายไฟเข้าไปครับแล้วก็ม้วนงี้นะมันจะแน่นจะหลุดยากเสร็จแล้วเทปพันครับผมมีไอ้นี่ด้วยผมไปสั่งไอ้นี่มาน้ำยาล้างรถไม่ต้องเช็ดไม่ต้องถูเดี๋ยวเราจะลองกันอย่าพ่นดูดิว่ามันจะเป็นยังไงคือปกติแล้วอ่ะไม่ค่อยล้างเองหรอกขี้เกียจรถคันเก่าผมคันสีแดงอ่ะให้มันเลอะยังไงนะมันก็ไม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนสีขาวเนี่ยสีขาวมันเลอะแล้วมันน่าเกลียดสีแดงเลอะมันไม่ค่อยเห็นอ่ะนี่ครับเขียวล้วนนี่ไม่ใช่นะแอร์ปิดไฟหลีนะอันนี้เขียวขาวที่เป็นไฟเบรกโอเคนะถ้าจะเอาหลีด้วยก็เอาแดงอ่ะต่อเข้ากับเขียวล้วนแต่อย่างที่ผมบอกผมว่ามันเยอะไปแล้วผมก็ไม่อยากให้มันพังไวด้วยเอาตรงๆเลยครับแทงรูม้วนเบรกทีน่าจะติดแล้วล่ะงานไหนดูสิเบรกติดแล้วโอเคเนาะติดละเก็บสายไฟครับถามว่าน้ำเข้าไหมยากเพราะว่ามันจะบีบเข้าไปพอดีเลยกับลูกยางอ่ะเก็บท่อนี้เข้าไปปุ๊บนะอย่างนี้เสร็จแล้วผมก็จะพับไว้อย่างนี้หน่อยนึงนะนี่พับไว้อย่างนี้แล้วจะเทปพันนะครับลดแรงดึงพอดีนะครับไอโฟนผมมันฮีทนะมันร้อนนะครับมันก็เลยดับไปเลยนะผมมาพากเสียงทับแล้วกันอันนี้ภาพจากกล้องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทำการนะครับเอาเทปพันลังไว้นะผมจะชอบลังไว้อย่างเงี้ยเราจะไม่ปล่อยไว้ให้มันพันไว้แต่ตรงข้อต่อมันนะครับเราจะพันลังไว้กันเวลาเราโดนดึงหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องไปดึงตรงข้อตรงที่เราต่อสายเข้าไปนะครับเนี่ยครับผมจะเอาเทปพันเอาไว้เดิมเขาจะมีไอ้นี่อยู่นะมีไอ้กระดูกงูอะไรอยู่นะเฟล็กเรียกเฟล็กเรียกกระดูกงูเนี่ยครับพันทับเข้าไปอีกทีครับนี่อันนี้รถผมเองนะไม่ต้องซีเรียสนะอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งซ้ายฝั่งคนนั่งนะทำเหมือนกันทำวิธีเดียวกันเลยผมไม่ได้ถ่ายนะผมถ่ายไปแต่ข้างนี้ข้างเดียวนะครับเนี่ยครับพันให้เสร็จนะครับเอาให้เรียบร้อยเอาให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็เอาโคมไฟเนี่ยขึ้นมาเสียบปลั๊กแล้วก็แทงเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับนะผมเก็บไฟเรียบร้อยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอีกข้างนึงทำเหมือนกันนะส่วนใครสนใจสินค้านะครับในเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับไปกดสั่งเอาได้นะไม่ใช่ของผมขายนะของน่าจะเป็นในไอเนี้ยaffiliate ผมนะไปกดสั่งผ่านลิงก์ผมก็มีรายได้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฝากใครอยากได้ก็กดสั่งผ่านลิงก์ผมแล้วกันนะไปแล้วครับสวัสดีครับ